เด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจิ๊บอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจิ๊บจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยส่วนประกอบของร่างกายของเรานะคะเช่นตานะคะตาของเด็กๆมี2ข้างเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆจะดูแลรักษาดวงตาของเด็กๆอย่างไรเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไม่ควรขยี้ดวงตาของเด็กๆนะคะไม่งั้นจะเกิดอาการบวมแดงอักเสบได้และที่สำคัญนะคะไม่ควรดูโทรศัพท์หรือเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้สายตาเด็กๆเนี่ยอาจจะสั้นได้นะคะส่วนหูนะคะหูของเรานะคะมีไว้ฟังนะคะเด็กๆไม่ควรนำเอาของแข็งๆหรือแหลมคมแย่เข้าไปในหูของเราจะทำให้หูเนี่ยอักเสบนะคะแล้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยก็ได้ส่วนประกอบต่อไปนะคะจะเป็นส่วนจมูกของเด็กๆนะคะมีไว้ดมกลิ่นต่างๆนะคะเด็กๆไม่ควรนำเม็ดลูกปัดหรือของแข็งๆนะคะแย่เข้าไปในจมูกของเรานะคะไม่อย่างนั้นจมูกของเด็กๆนะคะอาจจะอักเสบได้นะคะการดูแลสุขภาพปากและฟันเด็กๆควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แปรงฟันอย่างถูกวิธีวันละ2ครั้งเช้าก่อนนอนหรือหลังรับประทานอาหารทุกๆมื้อหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานจนเกินไปเช่นลูกอมเพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดีของเด็กๆนะคะนอกจากนี้คุณครูก็ยังมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเริ่มจากข้อที่1คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กๆเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ตามความต้องการของร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเด็กๆควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีนอกจากการออกกำลังกายจะช่วยให้เด็กๆสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายแล้วยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเด็กๆมีความแข็งแรงช่วยให้ปอดและหัวใจทำงานได้ดีอีกด้วยนะคะ 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอเด็กๆพยายามดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำอย่างเพียงพอมีประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆมากมายช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเด็กๆเป็นไปอย่างปกติช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายและช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื่นดูสดใสเปล่งปลั่งค่ะ 4. การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเด็กๆควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ10-13ชั่วโมงเพราะการนอนมีความสำคัญอย่างมากกับการเจริญเติบโตของเด็กๆและการนอนสามารถช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเด็กๆได้อีกด้วยนะคะเอช่วงหยุดอยู่บ้านมีเด็กคนไหนนอนดึกเป็นประจำหรือไม่ยอมนอนกลางวันบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้องนอนให้เป็นเวลาและไม่ควรที่จะนอนดึกจนเกินไปนะคะและข้อที่5คือการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่สูงอายุเท่านั้นนะคะใครๆก็สามารถตรวจสุขภาพประจำปีกับคุณหมอที่โรงพยาบาลได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคต่างๆทำให้เรารู้ตัวเร็วว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การดูแลร่างกายของเราแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะและอยู่บ้านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจิ๊บต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ